กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของรายการ True Insider นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพูดกันถึงเรื่องของเพลงสักนิดหนึ่งนะครับในยุค90นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นหูกับคำว่า Alternative นะครับหรือว่าเป็นแนวเพลงชนิดหนึ่งหลังจากนั้นหน่อยก็อาจจะแปลงไปเรียกกันว่าเป็น Britpop หรืออะไรก็ตามแต่ว่าหนึ่งในบรรดาวงหัวหอกที่อยู่ในแถวหน้านะครับของยุคนั้นก็คือจะมี Oasis, Radiohead แล้วก็ Blur วันนี้เราจะขออนุญาตพูดถึงซิงเกิลหนึ่งนะครับของวง Radiohead ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเพลง Creep นั่นเองนะครับใครจะไปเชื่อจนถึงวันนี้23ปีแล้วจ้ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญขยายเลยครับโดยเฉพาะทางฝั่งของอังกฤษหนึ่งในวงที่ถูกขานชื่อขึ้นมานานคงไม่พ้นวง Radiohead เป็นแน่นอนค่ะถ้าย้อนอดีตไปสักหน่อยในปี1992วงดนตรีวงนี้มีเพลงเปิดตัวซิงเกิลแรกก่อนจะออกอัลบั้ม Bubble Honey ต่อมาในปีถัดมาซึ่งซิงเกิลเปิดตัวเพลงนั้นก็คือเพลง Creep ที่เป็นเพลงแจ้งเกิดและสร้างชื่อให้กับวงดนตรีวงนี้ก่อนที่พวกเขาจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆให้หลากหลายขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้นจนปัจจุบันไม่ว่าจะเพราะเบื่อหรือแนวเพลงที่เปลี่ยนไป Radiohead แทบไม่ได้เล่นเพลงนี้อีกเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามครีปคือจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญของวงดนตรี5หนุ่มหัวก้าวหน้าวงนี้ค่ะด้วยเนื้อหาเพลงที่เล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนมีคำเปรียบเลยเปรียบเทียบระหว่างคน2คนที่ต่างกันมากเกินไปไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่รู้สึกได้กว่าคนที่ใจใฝ่หาจนเหมือนไม่มีค่าสำหรับเขาหรือจะด้วยความรู้สึกประชดประชันที่เธอสูงและสมบูรณ์แบบกันไปในส่วนของภาคดนตรีที่มีทั้งช่วงเวอร์สที่ผ่อนคลายเพลินฮุกที่เกรี้ยวกราดดุดันกับเสียงกีตาร์พร้อมกับเสียงร้องของทอมยอร์กทำให้บีบคั้นอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่11กันยายนที่ผ่านมาเพลงครีปจาก Radiohead มีอายุครบรอบ23ปีนับตั้งแต่วันที่แผ่นซิงเกิลแรกถูกวางจำหน่ายค่ะวันนี้ True Insider จึงขอร่วมฉลอง23ปีของผลงานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลด้วยการนำเวอร์ชั่นโคเวอร์ของเพลงนี้บางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้อินกันในแบบต่างๆขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าสุดยอดและเจ๋งไม่แพ้ต้นฉบับเลยแหละค่ะ เริ่มจากเวอร์ชันแรกเป็นอะคูสติกเวอร์ชันที่ทรงพลังมากกับที่มาของเวอร์ชันนี้คือชายคนนี้เป็นคนจรจัดที่เพิ่งออกจากคุกและโรงพยาบาลมาเข้ามายังสถานีวิทยุแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าเขาเป็นนักดนตรีทีมงานจึงยื่นกีตาร์ให้กับเขาและเขาก็เริ่มบรรเลงเพลงต่างๆและกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจและเพลงนี้คือหนึ่งในนั้นค่ะ I'm not alright yeah. You're so fucking specialมาเปลี่ยนเวอร์ชันการเรียบเรียงกันบ้างค่ะเริ่มจากเวอร์ชันที่น่าจะคุ้นเคยกันโดยเฉพาะคนที่เคยดูหนัง The Social Network ของ David Fincher กับ Creep ที่ฟังแล้วขนลุกสุดๆกับเวอร์ชันที่ถูกทำในรูปแบบของการประสานเสียงโดยกลุ่มประสานเสียงจากเบลเยียมกับ Scala Coran BrothersWhenever your phone could look you in the eye จากเวอร์ชันประสานเสียงก็ขยับมาที่จังหวัดแจ๊สแบบสวิงที่คราวนี้เป็นการโคเวอร์ของแฟรงค์เบนเน็ตนักร้องแจ๊สชาวออสเตรเลียเวอร์ชันนี้อยู่ในอัลบั้ม Five O'Clock Shadow ที่เอาเพลงมาโคเวอร์แบบสวิงเท่ไปอีกแบบค่ะ But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing hereกับเพลงบรรเลงสักเพลงค่ะกับคลิปเวอร์ชันบรรเลงนี้มาจากศิลปินนักดนตรีกลุ่มเอ็ดมันด์เวลส์ The Bass Clarinet Quartet โดยพวกเขาคว้าคลาริเนต4ตัวมาบรรเลงที่ออกมาโดนใจไปอีกแบบด้วยเว
อร์ชันจากสาวบ้านเรากันค่ะกับพัทสวิสอโลนักร้องสาวเสียงดาร์กที่หยิบเพลงนี้มาร้องในการประกวด The Voice ในซีซั่นที่แล้วกับเสียงที่พาทุกคนลงดิ่งไปกับอารมณ์ของเพลงขอบอกเลยนะคะว่าเวอร์ชันนี้โดนใจสุดๆอีกหนึ่งเวอร์ชันค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่บางส่วนที่เราหยิบมาให้คุณผู้ชมได้อินไปตามๆกันหวังว่าคงถูกใจคอเพลงอินดี้นะคะยังคงเต็มไปด้วยความไพเราะนะครับรวมไปถึงเนื้อหาที่มันกระแทกใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับอย่าหาว่าทำสกู๊ปมาเช็คอายุกันเลยนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ยังรู้สึกว่ามันแค่เพิ่งจะผ่านไปสัก5ปีอะไรอย่างนี้เองมั้งไม่น่าเชื่อ23ปีจริงๆเหรอเนี่ยมาต่อกันที่สกู๊ปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับว่ากันด้วยเรื่องของวงการภาพยนตร์บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความเคลื่อนไหวของวงการภาพยนตร์อาทิตย์นี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับกันด้วยข่าวคราวผลงานใหม่ของคริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับขวัญใจมหาชนที่ล่าสุดมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าทางสตูดิโอยักษ์ใหญ่อย่าง Warner Brothers กำลังให้ความสนใจจะหยิบผลงานแอนิเมชั่นเรื่องดังของญี่ปุ่นอย่าง Akira นำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันการแสดง But sir, he's just a boy. และที่น่าสนใจยิ่งกว่าก็คือสุดยอดผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนอาจมีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์การสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะเมื่อหลายเดือนก่อนมีข่าวมาว่าโนแลนได้นัดพบปะพูดคุยกับทีมผู้สร้างภาพยนตร์ที่เคยให้ความสนใจแอนิเมชั่นเรื่องนี้ถึงเรื่องราวความคืบหน้าต่างๆในการดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันการแสดงครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าคริสโตเฟอร์โนแลนอาจจะเข้ามานั่งควบคุมการผลิตเป็นผู้อำนวยการสร้างให้กับภาพยนตร์อากิระมากกว่าที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้กำกับเพราะตอนนี้ตัวของโนแลนเองก็มีโปรเจกต์กำกับภาพยนตร์อยู่แล้วค่ะทำให้เขาไม่น่ามีเวลามากพอที่จะเข้ามาควบตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์อากิระอีกเรื่องนั่นเองค่ะแอนิเมชันชื่อดังของญี่ปุ่นนี้บอกแล้วเรื่องราวของเทสึโอะเด็กหนุ่มอ่อนแอที่ถูกจับตัวไปเข้าโครงการลึกลับที่ชื่ออากิระทำให้เขามีพลังเหนือมนุษย์แล้วไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้จนเกิดเหตุวิบัติไปทั่วเมืองคนเดียวที่จะหยุดยั้งได้ก็คือคาเนดะเพื่อนรักของเทสึโอะนั่นเองค่ะ Nice one ส่วนแผนการสร้างและกำหนดการฉายทางสตูดิโอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดต่างๆออกมาให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ All right now next moveที่ภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่จบทางมุมได้เลวร้ายที่สุดอย่าง The Mist หลังจากที่สร้างความหลอนบนเสียงต่อว่าต่อขานกันมาแล้วในเร็ววันนี้ตะภัยหมอกสุดสยองเดอะมิสกำลังจะกลับมาให้แฟนๆทุกคนต้องตื่นตะลึงกันอีกครั้งและครั้งนี้อาจกลับมาในรูปแบบของทีวีซีรีส์แล้วมอบหน้าที่เขียนบทให้กับคริสเตียนท็อปมาเป็นผู้เนรมิตความสยองในแบบซีรีส์ซึ่งทางสตีเวนคิงผู้ประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้ก็รู้สึกชื่นชอบเห็นดีเห็นงามกับการเลือกคริสเตียนมารับหน้าที่เขียนบทเพราะตัวเขาชื่นชมนักเขียนบทคนนี้อยู่แล้วค่ะทางด้านในส่วนของผู้กำกับนั้นทางสตูดิโอยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดเดอะมิสเป็นหนึ่งในนวนิยายสยองขวัญชื่อดังของสตีเวนคิงถูกดัดแปลงนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2007ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่จู่ๆก็โดนหมอกควันปริศนาปกคลุมทำให้ชาวเมืองต้องหลบหนีไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งและต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดสุดสยองที่คอยคร่าชีวิตชาวเมืองของภาพยนตร์เกือบตลอดทั้งเรื่องนั้นสามารถสร้างมาได้ใกล้เคียงกับนวนิยายดั้งเดิมเป็นอย่างมากค่ะที่เต็มไปด้วยความกดดันและหวาดกลัวไปกับความสยองที่ทำให้เราได้เห็นมุมมืดของมนุษย์แต่ทว่าในช่วง5นาทีสุดท้ายของภาพยนตร์นั้นกลับถูกดัดแปลงเปลี่ยนใหม่จนทำให้คนดูอย่างเราๆต้องหงายเงือบและร้องกรี๊ดหนักมากทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการกล่าวขานไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวค่ะสุดแซ่บชาลีแองเจิลกลับมาปัดฝุ่นท
ข้ามาอีกครั้งหลังจากที่ร้างลาจากหน้าจอภาพยนตร์ไปยาวนานกว่า12ปีล่าสุดทางสตูดิโอ Sony Pictures ก็เตรียมรวบรวมแก๊งนางฟ้า3สาวสุดเซ็กซี่ขวัญใจแฟนๆกลับมาโชว์ลีลามูสทันใจให้ทุกคนได้ชมกัน Good morning Angels Good morning CharlieYummy โดยล่าสุดก็มีข่าวเรามาว่าทางสตูดิโอได้เตรียมติดต่อท้าทามอลิซาเบธแบงค์นักแสดงและพุ่งกับสาวคนเก่งจากภาพยนตร์คอมเมดี้ทำเงินแห่งปี Pitch Perfect 2มานั่งเก้าอี้พุ่งกับและจับพ่วงด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างร่วมกับสามีสุดที่รัก Max Handelman ในการสร้างนางฟ้าชาลีฉบับรีบูทใหม่ด้วยค่ะส่วนมือเขียนบทนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการสอหาอยู่ในขณะนี้ You all fine but you crazyAngels เล่าถึงนักสืบสาวสวย3คนที่มีหัวหน้าเป็นบุรุษนิรนามที่ใช้ชื่อโค้ดว่าชาลีที่คอยมอบหมายภารกิจสำคัญให้กับ3สาวใครถูกสร้างมาเป็นซีรีส์เมื่อปี1976และถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2000และ2003ก่อนที่จะเงียบหายไปโดยไม่มีการสร้างภาคต่อออกมาแต่อย่างใดจนกระทั่งล่าสุดถูกนำมาปัดฝุ่นทำใหม่อีกครั้งค่ะรู้สึกว่าชาลีแองเจิลนี่จริงๆแล้วจะว่าไปก็ยังไม่ใช่หนังที่เก่าซะทีเดียวนะมีเวอร์ชันรีบูทออกมาอีกซะแล้วนะฮะแถมยังเปลี่ยนแคสติ้งซะด้วยผมยังประทับใจทั้ง3สาวไม่หายเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า3คนที่จะมาแทนเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าจะให้ความดึงดูดได้เท่ากับ3สาวคนเดิมหรือไม่อันนี้น่าติดตามจริงๆนะครับรวมถึง The Mist ด้วยนะฮะเรื่องนั้นเนี่ยสะท้อนความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมีคนเขาว่ากันว่านะครับว่าถ้าเกิดใส่ความกลัวเข้าไปในห้องแล้วก็ใส่มนุษย์เข้าไปให้มากกว่า2คนนะครับมนุษย์จะแบ่งข้างกันและทำร้ายกันเองทำร้ายทำลายกันเองอย่างไรที่สุดเลยนะฮะ The Mist เนี่ยก็เหมือนกันนะครับเป็นการยกตัวอย่างคนที่ตกอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าแพนิคหรือว่าตื่นกระหนกนั่นเองนะฮะเขาก็จะเริ่มเผยสันดานดิบออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับก็เป็นเรื่องที่ดูไปก็ขนลุกไปนะครับไม่ได้กลัวแมงสาบหรือว่าแมลงอะไรที่บินไปบินมานั่นหรอกแต่ว่าน่ากลัวก็คือมนุษย์ด้วยกันนี่แหละครับที่ถ้าเกิดตกอยู่ในที่นั่งลำบากแบบนั้นแล้วเนี่ยจะเผยท่าแท้ออกมาซึ่งไม่อยากจะคิดเลยครับว่ามันจะน่ากลัวแล้วก็รุนแรงขนาดไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเรามีสกู๊ปที่จะมาฝากคุณผู้ชมที่กลัวความสูงครับสักครู่เดียวใน True Insider ครับWe'll be right back.